ยะเลยสตาร์ฟิชพร้อมไหมนัทพล What can you see in this picture? Send a piece I can see a fish เห็นอะไรคะเห็นปลานะคะอ้าวพี่รันค่ะลูก What can you see in this picture? I can see a crab ต่อไปค่ะI can see a chim. Okay. So, Rod. I can see a chim. Okay. Wayu, what can you see in this picture? I can see a jellyfish. Okay. เอกสิทธิ์I can see a starfish. I can see a starfish. Starfish คืออะไรคะปลาดาวนั่นเองหรือ I can see a seahorse. Seahorse คืออะไรคะม้าน้ำโอเคอันนี้เราทวนนะตอนนี้ขึ้นคำใหม่เลยlisten listen and say listen and say ฟังแล้วก็พูดตามค่ะคำแรกค่ะ choose 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 คิดว่าเป็นอะไรเอ่ยเก่งจริงๆเลย choose ก็คือเสื้อ choose ต่อไปค่ะ browseBrowse. Brows. 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 คิดว่า Brows คืออะไรเอ่ยเสื้อกล้าม No. มะขามอย่าเอายางลบใส่ไปในปากเดี๋ยวมันติดคอเข้าไปแล้วทำไมคะหายใจไม่ออกเสียชีวิตได้นะคะอย่าเอาอะไรใส่เข้าไปในปากโดยที่ไม่ใช่ของกินเสื้อผู้หญิงค่ะเอาใหม่ค่ะเสื้อสุภาพสตรีเอาใหม่ลูก browse 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 ต่อไปค่ะ shorts 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 เราอาจจะเคยเห็นคำว่า short ที่แปลว่าเตี้ยหรือว่าสั้นแต่มันจะไม่มี s แต่คำนี้จะเป็นคำนามพหูพจน์เสมอจะต้องเติม s เสมอเลย shorts คิดว่ามันเป็นอะไรเอ่ยกางเกงกางเกงขาสั้นด้วยนะคะกางเกงเราจะคิดให้มันเป็นในรูปของพหูพจน์เสมอเลยเพราะเขาถือว่ามันมีอะไรสองขาถึงแม้จะเป็นตัวเดียวแต่ก็จะเขียนในรูปนี้เลยในรูปของพหูพจน์เพราะว่าเขาคิดว่ามันเป็นสองขาเอาใหม่ค่ะลูก shorts shorts ต่อไปค่ะskirts skirts skirts คิดว่าเป็นอะไร skirt กระโปรงกระโปรงนี่เป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชายผู้ชายนุ่งได้ไหมไม่ได้ไม่ได้จะนุ่งได้ต่อเมื่อทำไมคะลูกเราเล่นเราแสดงเราเป็นการแสดงใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายแล้วมันนุ่งกระโปรงผู้หญิงได้ไม่ได้นะคะผู้ชายก็ต้องนุ่งอะไรคะกางเกงนะคะเอาใหม่ค่ะสเกิร์ตสเกิร์ตสเกิร์ตเอาอีกแค่นี้ก่อนต่อไปค่ะ head 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 คิดว่าเป็นอะไรคะ head หมวกเป็นหมวกมีอะไรด้วยหมวกปีกนะคะ head ต่อไปค่ะหมวกผู้หญิงแต่ไม่แน่อันนี้ทำไมถ้าเราไปทะเลผู้ชายก็อาจจะใส่ได้นะเพราะว่ากันอะไรคะลูกกันแดดนะต่อไปค่ะแคบ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 เป็นหมวกอย่างใครคะหมวกแคบหมวกแคบมีตัวเนี้ยยืดออกมาแบบเนี้ยเราเรียกว่าแคบแต่ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้มีปีกมีอันนั้นคือแฮทนะคะต่อไปยังไม่ต้องจดนะลูก shoes
choose choose อันนี้เราก็ส่วนมากเราจะเขียนในรูปพหูพจน์ถ้าเป็นส่วนมากเพราะว่ามันจะต้องมีเป็นเวลาซื้อเราซื้ออันเดียวไม่ได้เขาไม่ขายต้องซื้อเป็นอะไรเป็นคู่เพราะนั้นมันคืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยไหนใครคิดว่าเป็นรองเท้าใครคิดว่าเป็นถุงเท้าไม่แน่ใจลองดูค่ะเอาใหม่ค่ะส่วนมากเวลาเราซื้อเราต้องซื้อเป็นอะไรเป็นคู่ซื้อเป็นอันได้ไหมซื้อเป็นข้างได้ไหมไม่ได้เขาไม่ขายแน่เลยนะคะเอาใหม่ค่ะลูก choose choose ต่อไปค่ะอันนี้ค่ะ socks 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 คิดว่าเป็นอะไรรองเท้าไม่ต้องเท้ามันจะคู่กับ choose อันนี้ก็เหมือนกันค่ะลูกซื้อข้างเดียวเขาไม่ขายเพราะว่าอีกข้างนึงไม่รู้จะให้ใครก็เลยต้องซื้อเป็นคู่หนึ่งคู่มีกี่ข้าง2แล้วถ้า2คู่มีกี่ข้าง4ข้างแล้วถ้า4ข้างเป็นกี่คู่8คู่ฮะ8คู่ฮะ4ข้างเป็นกี่คู่เอาฟังใหม่นะฟังใหม่หนูบอกคุณครูว่า1คู่มี2ข้างคุณครูถามว่าถ้า2คู่มีกี่ข้าง4แล้วถ้า4ข้างเป็นกี่คู่8 4 4 6 6 7อ้าวแสดงว่ายังไม่มีอะไรสมาธิดิฟังใหม่นะหนูตอบคุณครูว่า1คู่มี2ข้างแล้วคุณครูก็ถามว่าแล้วถ้า2คู่มีกี่ข้าง4ข้างแล้วถ้า4ข้างมันเป็นกี่คู่2 8คู่4 2คู่4 2คู่อ่ะสุทธิพัฒน์คำเพียสุทธิพัฒน์มาเล่ากระจ่างให้เพื่อนฟังหน่อยลูกเพื่อนก็ยังงงอยู่เนี่ยติดไหมเอ่ยสุริพัฒน์สรุปแล้วนะคะฟังเพื่อนก่อนเดี๋ยวเพื่อนเขาจะเล่าให้ฟัง4ข้างมีกี่คู่2 2คู่โอ้รู้แล้วเข้าใจแล้วทีเวลาคุณครูบอกต้องนานไม่เข้าใจเพื่อนบอกเข้าใจรู้แล้วคืออะไรคุณหนูบอกคุณครูว่า1คู่มี2ข้างแล้วคุณครูถามว่า2คู่มีกี่ข้างหนูตอบว่า4ข้างแล้วคุณครูก็ถามว่าไอ้4ข้างเนี่ยมันมีกี่คู่2คู่มีกี่คู่มีสุทธิพัฒน์ตอบคุณครู2คู่นอกจากนั้น8คู่10คู่เห็นไหมต้องฟังให้มันอะไรเข้าใจต้องฟังให้ดีก่อนใช่มั้ยลูกถูกต้องไหมโอเคแค่ยกแฮนด์ให้สุทธิพัฒน์เยี่ยมมากค่ะเห็นไหมล่ะฟังใหม่ตอนนี้ฟังใหม่ดูใหม่เอาใหม่ลูก socks ดูที่สไลด์ค่ะ socks socks ต่อไปนะเดี๋ยวถ้าตั้งใจดีมากๆเลยเล่นเกมก็จะได้เล่นเกมดูอีกนิดนึงค่ะ ask and answer ask and answer ถามแล้วก็ตอบรู้ยังว่า4ข้างมีกี่คู่2เก่งมากวันนี้เราจะเรียนรูปประโยคอันนี้ค่ะ walk